กระทงปฏิจจักใบมันสำปะหลังนะคะเลยเราก็ไปเก็บใบมันสำปะหลังค่ะที่ไม่อ่อนและไม่แก่มากนะคะต่อมาเราก็จะมาพับกลีบกันค่ะกลีบก้านของเขาก็จะมีอยู่7แฉกนะคะคู่แรกเราก็จะบิดลงไปไว้หลังก้านคู่ที่2เราก็จะบิดม้วนเป็นเกลียวลักษณะนี้นะคะ3ก็บิดเหมือนคู่ที่2นะคะเราก็บิดซ้อนเหลื่อมกันลงมาแบบนี้ค่ะส่วนแฉกที่เหลือที่ใบที่7ค่ะเราก็พับลงมาข้างหลังเย็บติดกันไว้นะคะต่อมาเรานำกลีบที่ได้มาประกอบกันนะคะโดยเราก็จะวางกลีบให้รอบของฐานหยวกที่เราตัดมานะคะท่านใดอยากได้กระทงที่ใหญ่ก็ตัดหยวกให้มันใหญ่ขึ้นมาหน่อยหรือว่าไม่ต้องทำใหญ่ก็ได้ค่ะทำกระทงเล็กๆน่ารักน่ารักก็ได้เช่นกันนะคะอันนี้เราก็จะวนติดรอบหยวกไปเลยนะคะก็จะเห็นว่าตัวใบมันสำปะหลังเนี่ยค่ะก้านเขาจะมีสีแดงแล้วก็ตรงกลางของก้านที่เป็นแฉะใบอ่ะก็จะมีลายสีเขียวสีอมแดงค่ะก็ทำให้กลีบนี้มีความสวยงามโดดเด่นแปลกตาค่ะเสร็จชั้นที่1ค่ะชั้นที่2แล้วก็นำมาติดสับหว่างกันค่ะโดยเหลื่อมซ้อนเข้ามาลดหลั่นเข้ามาข้างในนะคะก็ได้ชั้นที่2แล้วก็ติดชั้นที่3ค่ะอันนี้เราจะติดทั้งหมด4ชั้นนะคะส่วนกระทงใบนี้นะคะเป็นเพียงการสาธิตขั้นตอนการทำนะคะท่านใดอยากจะทำเป็นวัสดุจากธรรมชาติทั้งหมดโดยจะใช้ไม้กลัดค่ะก็ได้เช่นกันนะคะเนี่ยคือว่า3เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็จะนำธูปเทียนมาติดตั้งค่ะก็เรียบร้อยแล้วนะคะกระทงจากใบมันสำปะหลังค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้